สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ได้มีโอกาสนวดลูกค้าที่มาใช้บริการที่บ้านเราเป็นอาการที่คุณพ่อกำลังจะล้มแต่ไม่ล้มเป็นการเอี้ยวตัวแล้วก็ใช้มือค้ำเนาะรู้สึกว่าหลังล่างจะพลิกพอเช็คดูแล้วมีอาการพลิกก็จะนวดคลายให้เพราะว่าเป็นอาการที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็แวะมาใช้บริการเลยอันนี้จะเป็นการคลายพอวันต่อไปก็จะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าขัดเรื้อรังอันนี้มันจะคลายได้ดีถ้าเรารีบมาคลายออกจะเป็นการกดช้าๆเนิบๆจะเน้นที่ขาให้ก่อนจะเน้นข้างที่มีอาการเริ่มต้นท่าเบสิกทั่วไปเลยแล้วก็ค่อยเน้นที่สะโพกแล้วก็ขึ้นไปที่หลังล่างในคลิปนี้วันจะไม่เน้นอธิบายแต่ว่าจะเป็นการนำมาแชร์เป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะถ้าใครมีอาการประมาณนี้ก็สามารถดูแล้วนวดคลายๆน้ำหนักจะใช้แค่50-50เพราะว่าคุณพ่อก็อายุมากแล้วแต่ว่าคุณพ่อร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงถ้านวดไม่เป็นอันตรายก็สามารถดูแล้วนำไปปรับใช้ได้น้ำหนักจะใช้แค่50-50เรื่อยๆช้าๆเป็นท่าคลายขาของการนวดไทยปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราจะเน้นแบบเนิบๆเรื่อยๆสำหรับใครที่ชอบดูการนวดในสไตล์ของเราหรือว่าชอบการนวดคลายอาการปวดต่างๆก็สามารถรับชมได้เรื่อยๆมีให้ชมเยอะแยะมากมายเลยในช่องของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกด Subscribe เป็นกำลังใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันไอ้ถ้ากดก็จะกดเน้นหลักๆ ก็คือเน้นข้างที่มีอาการเน้นสะโพกแล้วค่อยไปรีดที่หลังล่างให้อยากให้ทุกคนรับชมจนจบเราจะได้อะไรที่มีประโยชน์นำไปปรับใช้ได้เนาะ
พอนวดคลายขาเสร็จทั้งสองข้างแล้วเราก็จะใช้การเหยียบเพื่อคลายอย่างนี้เราจะใช้น้ำหนักไม่ได้เต็มที่ก็คือ 50-50 เหมือนเดิมจะเน้นแบบคลายๆเนิบๆจะไม่เหยียบลงน้ำหนักเต็มที่อุดแช่ 5-10 นาทีได้แล้วก็ปล่อยอันนี้มีอาการไม่ปวดแล้วพอนวดไปสักพักหนึ่งก็เริ่มคลายเริ่มรู้สึกดีก่อนนวดก็อย่าลืมถามลูกค้าเนาะมีโรคประจำตัวอะไรเบื้องต้นไหมอุบัติเหตุผ่าตัดอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะทำการนวดก็สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคประจำตัวแล้วก็สาเหตุที่เกิดอาการปวดก่อนค่อยมาวิเคราะห์แล้วก็ทำการนวดเพื่อคลายให้เราจะเหยียบสลับข้างกันเรื่อยThank you.
พอกดคลายด้วยศอกส้นมือแล้วก็นิ้วเสร็จทั้งสองข้างแล้วเราก็มาเช็คดูอีกทีว่ากล้ามเนื้อหรือว่าอาการปวดอาการเคล็ดหรือว่าในจุดที่มันพลิกมันดีขึ้นหรือยังถ้าดีขึ้นแล้วก็แสดงว่าคลายได้พอสมควรแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาเตรียมเพื่อที่จะรีดน้ำมันหรือว่ารีดยาหมองให้มันจะได้คลายแบบไม่ระบมพอพรุ่งนี้มาอาการคลายตึงระบมก็จะไม่มีจะรู้สึกเบาแล้วก็โล่งสมากกว่าเนาะน้ำหนักในการนวดทั้งหมดทั้งคลิปเลยมันจะใช้แค่ครึ่งเดียวก็คือ50ไม่ลงหนักมากไม่ลงเบาจนเกินไปแต่เป็นกลางๆกดครึ่งรีดให้ก่อนแล้วก็สอบถามว่ามีจุดไหนที่ยังเจ็บหรือว่ายังเสียวแป๊บๆอยู่หรือเปล่าเราจะเน้นในส่วนนั้นรีดไล่ช้าๆเรื่อยๆโป้งคู่รีดเราจะใช้ศอกรีดช้าๆเน้นๆเพราะกล้ามเนื้อคลายเสร็จแล้วถ้าเราใช้ศอกรีดมันก็จะรู้สึกฟินรู้สึกดีจะไม่ตึงหรือว่ามีก้อนเราก็สอบถามลูกค้าเรื่อยๆว่ามันเจ็บแบบไหนเจ็บปวดหรือว่าเจ็บแล้วรู้สึกดีคลายๆออกเส้นข้าง
หลังจากคลายให้ในท่านอนคว่ำเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าลองลุกนั่งหรือว่าขยับดูว่ามีอาการปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่ก็ดีขึ้นคุณพ่อบอกว่าดีขึ้นแล้วก็ลุกนั่งกดไล่คอบ่าไหล่ยืดให้ธรรมดาเราจะไม่หลัดดัดในผู้ที่อายุเยอะแล้วเราจะไม่ดัดเราจะเน้นยืดยืดคลายคลายซะมากกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดใครที่เพิ่งรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าชอบคลิปของเราช่องของเราแต่สำหรับใครที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณคุณพ่อที่แวะมาใช้บริการแล้วก็ได้ถ่ายคลิปนำลงมาเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนได้รับชมกันวันจะทิ้งท้ายไว้ในท่านั่ง
ก็เสร็จสิ้นสำหรับการนวดเราก็จะยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า